1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ตี 2:30 หลังสอบปากคำยาวนานถึง9ชั่วโมงศรีสุวรรณแจงยิบโยนเงิน 500,000 บาททิ้งข้างบ้านเพราะเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้นำเงินมาแขวนเอาไว้ภรรยาที่ไม่รู้เรื่องเอามาให้ดูพอเห็นไม่ใช่เงินตัวเองเขาขายหน้าสงสัยจึงเอาไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวไปก่อนลันถูกจับเพราะเหยียบตาปลาผู้มีอิทธิพลมีหลักฐานหักล้างได้ทุกอย่างแต่ยอมรับตกใจกับเหตุการณ์นี้ส่วนเจ๋งดอกจิกพิมพ์ณัฐฐาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนกันแต่ยอมรับเคยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างศรีสุวรรณและอธิบดีกรมการข้าวเพราะทราบว่าจะมีการฟ้องร้องกันแต่ไม่มีการเรียกรับเงินแน่นอนโดยทั้งหมดวางเงินประกันไปคนละ400,000บาทอนุทินชาญวีรกูลขยันสุดช่วงนี้นำทีมกรมการปกครองบุกจับผับดังย่านอ้อมน้อยเปิดเกินเวลาอวดอ้างมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้การสนับสนุนมัวสุมอัพยาพบนักท่องเที่ยวฉี่ม่วงไป77คนชาย38หญิงอีก39หลังเรื่องนี้ได้รับการร้องเรียนโดยตอนชุดจับกุมบุกจับพบนักท่องเที่ยวกว่า300คนดื่มด่ำบรรยากาศสนุกสนานกันอย่างเมามันเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวนักท่องเที่ยวแตกตื่นโยนยาเสพติดทิ้งเกลื่อนกราดพื้นและพยายามหลบหนีกรูกันดันประตูวิ่งออกเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้คุมตัวนักท่องเที่ยวที่เหลือไว้จำนวนหนึ่งก่อนตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดศาลยกฟ้องรองออฟอดีตสามีแอมสยนายถูกข้อกล่าวหาโดยทนายพัฒน์บอกว่า28ธันวาคม66ศาลจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมโจทและนายณรงค์ชัยโจทร่วมยื่นฟ้องรองออฟอดีตสามีแอมสยนายที่เป็นจำเลยในหลายข้อหาคดีนี้โจทฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันรับของโจรช่วยกันซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆทั้งรถยนต์นาง3ตอนสีขาว1คันโดยจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานยักยอกแอมเคยนำรถไปจำนำและถ่ายรถคืนทุกครั้งแม้แอมจะเคยฝากเงินสด 47,000 บาทเข้าบัญชีของจำเลยแต่เป็นเวลาภายหลังที่นำรถไปจำนำกับโจทก์รวมแล้วเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำหรือจำเลยมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดของแอมจึงถือได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกช่อโกงโจทก์รวมไม่ได้แม้จำเลยจะเคยเป็นสามีของแอมก็ไม่มีหลักฐานสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยว่าจำเลยนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำผิดตามฟ้องศาลจึงยกประโยชน์ความสงสัยนี้ให้จำเลยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานจำเลยต่อไปให้พิพากษายกฟ้องเป็นการจากลาที่เจ้าของต้องเสียน้ำตาเมื่อกรมอุทยานนำหมายศาลบุกยึดสิงโต2ตัวส่งดูแลศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุงที่เขาชีโอนหลังไม่พบเอกสารการครอบครองจากกรณีเมื่อ25มกราคมมีสิงโต2ตัวหลุดเดินอวดโฉมในเขตชุมชนซอยเขามะกอก13หมู่ที่4ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากต่อมาหญิงวัย28ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของสิงโตพร้อมนำหลักฐานการซื้อจากฟาร์มมาให้ดูแต่ปรากฏว่ามีสิงโตเพศเมีย1ตัวข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารรับรองการซื้อและไม่มีการแจ้งครอบครองอีกทั้งยังไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจยึดสิงโตเจ้าหน้าที่จึงต้องรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาพร้อมผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่นำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาแสดงต่อหญิงวัย28ก่อนนำสิงโตทั้ง2ตัวเข้ากรงขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายไปศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุงที่เขาชีโอนระหว่างเคลื่อนย้ายสิงโตเจ้าของรวมถึงน้องชายถึงกับเครียดน้ำตาคลอเบ้าตลอดเพราะว่าก็เลี้ยงสิงโตมาตั้งแต่ยังเล็กมาอีกแล้วเทรนด์ฮิตเกาหลีกินไม้จิ้มฟันทอดคนสงสัยกินกันได้ไงเว็บไซต์ Yahoo News รายงานคลิปวิดีโอคอนเทนต์สายกินหรือที่เรียกว่าม็อกบังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเกาหลีใต้เรียกว่าสร้างความตะลึงกันไม่น้อยเพราะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดนั่นคือการกินไม้จิ้มฟันทอดนะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าชาวเน็ตจำนวนมากในเกาหลีใต้โพสต์คลิปวิดีโอคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำไม้จิ้มฟันสีเขียวหรือที่เรียกกันว่าไม้จิ้มฟันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจากแป้งซึ่งนำไปใส่น้ำมันทอดจนพองกรอบจากนั้นหยิบกินบางก็กินเปล่าๆบางก็กินกับซอสบางทีก็ใส่ผงปรุงรสเผ็ดนอกจากนี้มีบางคนนำไปประยุกต์ทำเป็นเมนูอาหารอีกต่างหากเรียกว่าคลิปวิดีโอการกินไม้จิ้มฟันแป้งนี้กำลังเป็นกระแสมาแรงในหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ของเกาหลีจนแพทย์ผู้มีชื่อเสียงในไต้หวันต้องบอกว่าไม้จิ้มฟันแป้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จริงแต่ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเท่านั้นไม่ได้ผ่านการรับรองเรื่องของการกินดังนั้นขอแนะนำอย่าลอกเลียนแบบ
ด้านผู้เชี่ยวชาญในเกาหลีก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์บริโภคหรือเรียกง่ายๆนี่ไม่ใช่ของกินดังนั้นทางผู้ผลิตไม้จิ้มฟันประเภทนี้ยังออกคำเตือนบนผลิตภัณฑ์ไว้ชัดเจนอย่ารับประทานแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและอย่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานตามที่ระบุไว้กลายเป็นกระแสเต็มฟีด TikTok กันไปเลยหลังหนุ่มติ๊ดแน็กชาลีสร้างเรื่องสะดุดหลายสาวเกาหลีหน้าตาน่ารักน่าชังคนหนึ่งที่ชื่อว่ากามินวัย31ปีโดยเธอไลฟ์ TikTok เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาเรียนปริญญาโทแต่ด้วยความที่ผู้ติดตามไม่ได้มากพอทำให้ไลฟ์ของเธอนั้นมีคนดูเพียงหลัก10แต่เจ้าแน็กชาลีก็เข้าไปเปลี่ยนสถานการณ์จนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักใจฟูที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นไวรัลหลังแน็กชาลีเห็นกามินไลฟ์บ่อยๆเรียกว่าขยันสุดทำให้เขาเอาเรื่องราวนี้ของเธอมาเล่าในไลฟ์ของตัวเองจนแฟนคลับของแน็กเข้าไปให้กำลังใจไลฟ์ของกามินแบบมืดฟ้าโมดินจนเจ้าตัวก็ตกใจว่าแฟนคลับนี้มาได้อย่างไรจนมารู้ภายหลังว่าเป็นแฟนคลับของแน็กชาลีเรื่องราวของแน็กและกามินกลายเป็นมิตรภาพข้ามประเทศที่น่ารักมากทั้งคู่มีการไลฟ์แบทเทิลกันและแม้จะติดขัดทางภาษาแต่กามินก็พยายามจะสื่อสารเป็นอย่างมากก่อให้เกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักชวนจินและกามินตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักของแฟนคลับชาวไทยไปแล้วเธอมีผู้ติดตามหลักหมื่นพุ่งเป็นหลักแสนและนำรายได้เป็นกอบเป็นกำแถมยังติดอันดับดาวรุ่ง TikTok เกาหลีประจำสัปดาห์อีกด้วยทำเอาเจ้าตัวซาบซึ้งถึงกับน้ำตาไหลพยายามกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยได้น่ารักสุดๆ